ุณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในลำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแลร่างกายกันเลยมันจะได้เราไม่เอานายไอ้มะเร็งร้ายออกไปออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปออกไปออกไปเจ็บเอาไปเลยไปไปไกลเจ็บเอาออกไป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 เจ็บเอาออกไปการรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ตำรวจเพิ่งเตือนหนุ่มก่อสร้างอย่ากินเหล้าเสียงดังก่อนขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งชนเสาหลักกิโลเมตรเจ็บสาหัสทุ่งทานตะวันออกดอกบานยาวกว่า100เมตรนักท่องเที่ยวแห่ชมถ่ายรูปต่อเนื่องตำรวจเพิ่งเตือนหนุ่มก่อสร้างอย่ากินเหล้าเสียงดังก่อนขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งชนเสาหลักกิโลเมตรเจ็บสาหัสเวลา 23:30 นาทีวันที่24กุมภาพันธ์2560บริเวณถนนอนุสรณ์สถานบ้านบางปลือตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตแหลมงอบได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักแหกโค้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอยู่ในป่าข้างทางเป็นชายอาการสาหัสมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะเลือดไหลจำนวนมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมงอบอย่างเร่งด่วนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บยี่ห้อยามาฮ่าหนูโวหมายเลขทะเบียนกตค .442 ตราสภาพรถด้านหน้าพังเสียหายนอกจากนี้ยังพบเสาหลักข้างทางถูกชนล้มไป1ต้นหลังจากที่ตำรวจพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนงานก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานได้เข้าไปตักเตือนหลังดื่มสุราส่งเสียงดังและขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังซึ่งคาดว่าผู้ได้รับบาดเจ็บน่าจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากแคมป์คนงานด้วยความเมาและเสียหลักแหกโค้งชนเสาหลักกิโลเมตรจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้นำรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบต่อไปทุ่งทานตะวันออกดอกบานยาวกว่า100เมตรนักท่องเที่ยวแห่ชมถ่ายรูปต่อเนื่องที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนเข้าชมต้นทานตะวันและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมากหลังเทศบาลตำบลบ่อพลอยปลูกไว้เมื่อปลายเดือนธันวาคม2559ที่ผ่านมาริมสระน้ำ ริมสระน้ำพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีโดยในปีนี้ทางเทศบาลได้นำต้นทานตะวันสีแดงทดลองปลูกไว้บางส่วนและผลที่ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจดอกบานเป็นสีแดงแทรกกับดอกทานตะวันที่เป็นสีเหลืองที่มีความยาวประมาณ100ถึง150เซนติเมตร
ซึ่งต่างจากครั้งที่แล้วปลูกไว้ยาวกว่า200เมตรเลยทีเดียวเนื่องจากพื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่างปรับปรุงหน้าดินและเตรียมงานสถานที่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานสำหรับทุ่งทานตะวันที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางมาชมและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้ถึงประมาณเดือนเมษายน2560นี้แล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาขอเจริญพรธรรมะเช้านี้จากปลายด้ามขวานของประเทศไทยนราธิวาสปัตตานียะลาได้มองเห็นท้องฟ้าก็นึกถึงบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าอย่าได้น้อยใจเพราะไฟจากฟ้าไฟจากท้องฟ้ากำลังจะสว่างขึ้นมาและมาทุกวันตรงเวลาไม่มีเกี่ยงงอนไฟฟ้าที่เป็นไฟของฟ้าทำให้เกิดแสงสว่างทำให้หลายๆคนมองว่าชีวิตฉันไม่มีไฟฟ้าที่จะส่องแสงเพื่อที่จะไปไขว่คว้าอะไรก็คว้าไม่ติดเมื่อคว้าอะไรและคว้าไม่ได้ก็ขอให้แง้มมองฟ้าฟ้าก็จะบอกเราว่าดูสิเหนือฟ้ายังมีฟ้ายิ่งสูงจากฟ้าก็มีฟ้าไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าฟ้าไปสิ้นสุดณที่ใดเราคิดว่าเราเก่งแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นมีคนอื่นที่เก่งกว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าและท้องฟ้าก็ยังบอกเราว่าไฟจากฟ้ามาทุกเช้าและกลับไปทุกเย็นขอให้ตั้งใจที่จะไขว่คว้าแต่ถ้าไขว่คว้าไม่ได้ก็ทำใจว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้ามีบางอย่างที่มีอำนาจเหนือกว่าเราและโดยเฉพาะอำนาจบางอย่างที่เราสร้างไว้เองคือกรรมแต่ก็อย่าได้ซีโรราบให้กับกรรมจนมากนักเพราะเรามีอำนาจในการที่จะต่อรองกับกรรมและสามารถสร้างสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชีวิตเกิดกรรมที่เป็นกรรมดีของใหม่ในเช้าวันนี้ขอให้ใช้ไฟจากฟ้าเป็นไฟฟ้าของชีวิตและไปไขว่คว้าและทำใจว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าธรรมะเช้านี้กับท้องฟ้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเจริญพรออกไปไขว่คว้าคว้าไม่ได้ก็ทำใจและทำจิตให้สงบนิ่งไว้เพื่อความเจริญต่อไปขอเจริญพรThank you.